ครับกระเป๋ายี่ห้อบิลลิงแฮมนะครับที่เป็นซีรีส์ฮาร์ดลี่ที่ช็อปลุงหนอเนี่ยนะฮะคราวที่แล้วลุงหนอพูดถึงไซส์ขนาดเล็กๆเพราะว่าปัจจุบันนี้ไซส์เล็กๆนี่เป็นที่นิยมมากนะกล้องเขาตัวเล็กลงทุกอย่างก็หลายๆท่านอยากให้มันกระฉับกระเฉงไม่อยากถือใบใหญ่ก็เอาใบเล็กไปนะครับก็ฮาร์ดลี่ดิจิตอลนะครับตัวนี้ก็เล็กสุดในช็อปลุงหนอแล้วนะครับนะอันนี้เราได้คุยไปแล้วนะครับถัดมาอีกใบหนึ่งก็คือฮาร์ดลี่สมอลนี่เพื่อนเพื่อนรู้จักกันแล้วนะครับฮาร์ดลี่สมอลนะวันนี้ลุงหนอจะมาแนะนำกระเป๋าบิลลิงแฮมขนาดเล็กๆอีกรุ่นหนึ่งในส่วนของบิลลิงแฮมนะก็คือบิลลิงแฮมไลก้าเอ็มคอมบิเนชันไลก้าเอ็มมีพูดถึงไลก้าปุ๊บเพื่อนๆเข้าใจเลยก็คือว่าเขาออกมาเป็นสเปเชียลอีดิทให้กับกลุ่มที่เล่นกล้องไลก้าโดยเฉพาะก็คือว่าไลก้าเอ็มไม่ใช่ลิมิเต็ดแต่เป็นสเปเชียลอีดิทนะครับลักษณะกระเป๋าเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับก็นี่นะฮะพบหน้ากันครั้งแรกนะครับไลก้าเอ็มนี่เขาจะมีกล่องมาให้เรียบร้อยเลยนะคือกล่องนี่กลุ่มไลก้าเขารู้เลยว่านี่คือกล่องของไลก้าเลยเพราะว่ากล้องไลก้าลักษณะกล่องก็คือแบบนี้เลยนะครับภายในกล่องที่เขาแถมมาหมายถึงว่าเราเปิดกล่องมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีถุงนะนี่ที่พุ่มกระเป๋ามานะครับเป็นตัวนี้เลยบังไม่อ่าไม่บังนะไลก้าเอ็มก็คือจุดแดงนะครับตรงนี้มีถุงมาให้หนึ่งถุงแล้วก็ยังไม่หมดนะครับยังมีคู่มือการจัดเรียงในกระเป๋านะครับอันนี้อยู่ในเซตในกล่องเรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถศึกษาได้เปิดดูได้นะครับคู่มือการจัดเรียงเพราะว่า partition หรือว่า insert ข้างในของ Leica M Combination เนี่ยเขาเป็นเฉพาะของกระเป๋ารุ่นนี้เลยเนื่องจากว่า body ของ Leica เขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า M Combination เนี่ยใส่อะไรได้บ้างยังไงนะครับหน้าตาแบบนี้นะฮะไซส์ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับที่พิเศษมากสำหรับรุ่นนี้ก็คือเพื่อนๆสังเกตเลยฮะเขาจะมีโชลเดอร์แพดมาให้ด้วยนะคือเป็นโชลเดอร์แพดที่ไม่ใช่เป็นรุ่นที่มาหาซื้อได้ที่ร้านลุงหนอเพราะว่าไซส์เขาเล็กกว่าปกติทั่วๆไปเนี่ยฮาร์ดลี่สมอลฮาร์ดลี่โปรเขาจะเป็นรุ่น ST 40นะครับแต่เจ้านี้เขาเล็กเลยทำมาเฉพาะไลก้าเอ็มเลยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับไซส์ไม่เล็กไม่ใหญ่อยู่กลางๆระหว่างฮาร์ดลี่สมอลกับฮาร์ดลี่ดิจิตอลนะครับก็เปิดกระเป๋าออกมานะคือหน้าตาครั้งแรกที่เห็นนี่บอกเลยว่าไม่รู้หรอกว่าเป็นไลก้านะครับเพราะว่าเขาไม่มีสัญลักษณ์อะไรเลยจนกว่าเราจะเปิดกระเป๋าออกมานะครับพอเปิดมาปุ๊บเพื่อนจะเจอนี่เลยครับนะเป็นสติ๊กเกอร์นี่ฮะไลก้าบิลลิงแฮม for ไลก้านะตรงนี้นะครับดูด้านในตรงนี้ต้องบอกนี้ก่อนนะลุงหน่อยยังไม่มีกล้องไลก้านะครับก็เลยกล้องที่มีใช้งานประจำเนี่ยเอามาใส่ลองดูให้เพื่อนๆได้ทราบขนาดไซส์ดูเปรียบเทียบดูนะครับหน่อก็เอานี่ครับขาตั้งกล้องขนาดเล็กไป1ตัวนะครับเปิดมาปุ๊บก็นะฮะFuji XP1 เลนส์ 18F2 นะครับนี่เลยไซส์นี้เลยนะครับถัดมาก็ลุงหนอก็ยังมี X2 ฮะมีไลก้ากับเขาเหมือนกันไลก้า X2 นะครับอยู่ข้างๆเลยนะแล้วก็ยังมีเล็กๆฮะ GoPro กล้อง GoPro นะครับอันนี้ติดไปด้วยนะลุงหนอวางเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะเราใส่อะไรได้มั่งก็สังเกตฮะ partition ของ Leica เขาจะเป็นคนละรูปแบบกับรุ่น Hardly Small เลยแต่ก็คล้ายๆนะคล้ายๆ Hardly Digital นะคือเป็นเขาเรียกอะไรมันสูงขึ้นมาแล้วสามารถพับหลบเป็น2ชั้นก็ได้นะครับอยู่ที่เพื่อนๆจะแอพพลายกันตรงนี้นะพื้นที่ใช้สอยก็เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยในสเปคในชีทที่
อยู่ในกล่องเนี่ยเขาบอกว่าเขาใส่บอดี้ไลก้าได้ถึง2บอดี้นะแล้วก็มีเลนไลก้าได้อีก2ตัวได้สบายเลยคือจะมีมุมในการจัดเรียงในการปรับเพราะตรงนี้เราขยับได้เป็นปีตุ๊กแกนะครับสลับได้หมดนะยังมีช่องเล็กๆตรงนี้ตรงนี้ไว้ใส่เอกสารนะเล็กๆน้อยๆได้แต่ถามว่าใส่ iPad mini ได้มั้ยเบียดๆนิดนึงพอได้อยู่นะครับตรงช่องนี้นะด้านหน้าของกระเป๋านะครับขยับให้เห็นซิปอย่างดีเลยครับมีช่องข้างหน้านะอ๋อนี่ iPad mini นะครับอยู่ด้านนี้นะใส่ได้เลยครับแต่ช่องด้านหน้าก็ได้เราแอพพลายได้นะครับ Billingham for Leica นะครับก็เป็นอีกซีรีส์หนึ่งนะครับในส่วนของกระเป๋ากล้อง Billingham ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นกระเป๋ากล้องยี่ห้อ Billingham ที่ไม่ได้เป็นลิมิเต็ดนะฮะแต่เขาเป็นสเปเชียลอีดิตนะครับแล้วก็ของมันหายากมากๆคือลุงหนอนี่ช็อปตรงนี้เราทำมานี่นับจำนวนใบที่ขายได้เลยนะครับเนื้อผ้าเหมือนเดิมครับผ้าใบไฟเบอร์ไนท์เหมือนเดิมกันน้ำกันฝนได้ไม่ต้องห่วงตรงนี้นะเอาเลยครับรีบๆหน่อยนะครับสินค้าตัวนี้มาน้อยและหายากจริงๆนะครับผมขอบคุณครับ